วิธีการผ่อนคลายสำหรับคนทำงานสายนี้ไม่ยากฮะเหมือนคนทั่วไปนะพักผ่อนทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การมิกเพลงคุณไปดูหนังคุณไปทำอะไรก็ได้เมื่อ10กว่าปีก่อนผมนี่เบื่อวงการเพลงมากถึงขนาดว่าผมไปถ่ายรูปผมไม่ทำอย่างอื่นเลยไม่ฟังเพลงอยู่ในรถไม่เปิดเพลงอยู่บ้านไม่เปิดเพลงไม่ฟังเพลงเลยไปถ่ายรูปไปเลยแล้วพอถ่ายรูปปุ๊บเรากลับมาทำเพลงมามิกซ์เพลงเปลี่ยนมุมมองไปเลยเราแค่ออกจากตรงนี้ไปทำอย่างอื่นไปกินข้าวไปอะไรก็ได้หรือถ้าเกิดโอเคช่วงนี้อาจจะเครียดจะทำอะไรไม่ได้มาก็ดูหนังไปอย่างผมก็ยังเป็นทุกวันผมก็ต้องแบบเฮ้ยมิกเหนื่อยแล้วเว้ยตอนแรกจะทำมาสเตอร์ลิงเนี่ยผมคุยกับคุณถึง4ทุ่มครึ่งใช่ไหมผมจะไปแบบเช็คมาสเตอร์ที่ผมทำเมื่อตอนทุ่มกว่าแหละผมแวะคุยกับคุณเนี่ยเนี่ยวิธีผ่อนคลายหรือถ้าผมทำเสร็จปุ๊บคืนนี้ผมอาจจะแก้หรือผมอาจจะขึ้นมิกซ์หรือมาสเตอร์ลิงเพลงใหม่ตอน5ทุ่มสมมติถึงเที่ยงคืนปุ๊บผมก็ไปดูหนังของผมแล้วพรุ่งนี้ตื่นเช้าผมก็มาเช็ค